เนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะนะคะบินลงไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำภูก็ไปกันคณะใหญ่เลยนะคะคุณสำราญแล้วก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยไปที่วัดราชสัมปคีที่อำเภอนากลางนะคะคือจะกระจายกันไปคุณจรินทร์ก็ไปวัดหนึ่งคุณสุพัฒนพงศ์ก็ไปอีกวัดหนึ่งสามรองนายกใช่สามรองนายกนะคะก็พลเอกประยุทธ์เนี่ยช่วงที่ท่านไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงผู้เสียชีวิตที่หนองบัวลำภูที่วัดราชสามัคคีเนี่ยจุดที่วัดราชสามัคคีเนี่ยมีอยู่19รายด้วยกันนะคะพอเสร็จพิธีเนี่ยพลเอกประยุทธ์เดินลงมาที่บริเวณพิธีก็ได้มีโอกาสที่ได้พบปะกับประชาชนแล้วก็เดินทางกลับนะคะก็ประชาชนคิดว่าวันนี้ก็น่าจะค่อนข้างเยอะนะคะที่ไปเรียกว่าไปส่งเป็นครั้งสุดท้ายนะสำหรับผู้ที่เสียชีวิตนะคะส่วนท่านรองจุรินทร์ลักษณวิศิษฐ์รองนายกอีกท่านหนึ่งนะครับก็ไปที่วัดศรีอุทัยใช่ไหมค่ะก็แล้วก็อีกวัดหนึ่งก็ท่านรองพงศ์รองพงศ์ก็คือรองสุพัฒนพงศ์พันมีเฉาใช่นะฮะก็วันนี้ก็เป็นนั่นแหละครับไปเป็นพระราชเพลิงศพพระทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษนะครับให้กับผู้ที่ประสบเหตุเนื่องในการกวาดยิงเมื่อวันก่อนโน้นนะครับเมื่อวันที่6ตุลานะครับโอ้โหจำได้แบบดีเลยนะไม่มีใครลืมเลยมันเป็นเหตุการณ์ที่น่าตกใจช็อกประเทศมากๆนะคะก็ไปกันหลายท่านทีเดียววันนี้นะครับเช่นท่านนายกท่านจุลินท่านสุพัฒนพงศ์ก็นำทีมอยู่แล้วค่ะนอกนั้นก็ยังมีท่านว่าดีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุพงศ์เผ่าจินดาคุณจุติไกรฤกษ์กระทรวงพม.คุณชัยวุฒนาคมานุสรกระทรวง DES คุณอิทธิพลคุณปลื้มนะกระทรวงวัฒนธรรมคุณอนุชานาคาสายประจำสำนักนายกแล้วก็พลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับไปกันที่นั่นนะครับค่ะก็เนี่ยอย่างที่คุณสำราญรายงานนะนายกเองก็ไปที่วัดราชสามัคคีคุณจรินทร์ไปวัดศรีวิทัยคุณสุพัฒนพงศ์วัดเทพมงคลพิชัยก็วันนี้ก็เลยทำให้การประชุมครม.นั้นเลิกเร็วกว่ากำหนดแต่ว่าช่วงที่ประชุมครม.เนี่ยวันนี้ถ้าสังเกตคือครม.ก็ยังพร้อมใจกันใส่ชุดสีดำนะคะพลเอกประยุทธ์เองเนี่ยก็และคณะครม.เนี่ยนะคะก็มีการไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตนะคะคือเขาเรียกอะไรนะมีการแต่งดำไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่หนองบัวลำภูนะคะก็เป็นครม.ก็ได้ลุกขึ้นยืนแสดงความไว้อะไรด้วยนะใช่ค่ะในกลางที่ประชุมนะครับท่านนายกก็ได้ย้ำเรื่องการดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตคือทำให้มันดีที่สุดแล้วก็จะเดินหน้าปรับปรุงทบทวนนู่นนี่นั่นทำให้ทุกอย่างมันดีขึ้นนะครับ